Magic of Thailand. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่ในงานของไทยเฟสติวัลนะคะเป็นงานไทยประจำปีซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะแต่เมื่อวานนี้มีเหตุฉุกเฉินนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้อมหน่วยค่ะลมค่อนข้างแรงนะคะปกติเขาจะจัดกันช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนี่แหละค่ะทุกคนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วทีเนี้ยเมื่อวานมันมีลมไงลมมันแรงไงคะจริงๆอ่ะมันจะแคนเซิลทั้ง2วันเลยค่ะแต่พอหลังจากที่เขาคงเช็คสภาพดินฟ้าอากาศนะคะทุกคนเขาก็เลยเปิดนะคะเปิดวันนี้เปิดอีกวันนึงเนาะให้คนเข้ามาได้เดินเที่ยวงานกันค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะเป็นการสาธิตก็จะมีคนไทยบ้างต่างชาติบ้างค่ะเพราะฝรั่งเองเขาก็ชอบอะไรที่มันเป็นไทยๆเนาะทุกคนชอบอาหารไทยชอบขนมธรรมเนียมประเพณีไทยๆค่ะงานก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังนั่งกินหมูปิ้งค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งเนาะคือมาดามมางานนี้เฉพาะสำหรับมาหาของกินเลยนะคะทุกคนรีบไปรีบกลับค่ะวันนี้ไม่มีทัวร์นะคะทุกคนยังแวะมาได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะถือว่าเป็นอีกงานนึงค่ะที่สนุกเนาะทุกคนมันก็เหมือนกับการได้กลับบ้านอีกรอบนึงค่ะเป็นการเจอคนไทยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนไทยอาศัยอยู่ในเมืองเราอะเยอะขนาดนี้ก็อาจจะไม่ใช่ในเมืองที่มาดามอยู่นะคะก็อาจจะมีรอบๆบริเวณที่มาดามอยู่เลยทุกคนหลังจากที่เข้ามาภายในบริเวณงานแล้วก็ตกใจค่ะว่าคนไทยเยอะมากค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะทุกคนที่เขาได้มีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการที่ให้คนไทยที่อยู่ห่างบ้านห่างเมืองต่างแดนค่ะได้มีโอกาสมาพบปะรวมตัวกันอีกครั้งค่ะแล้วก็จะมีอาหารไทยซุ้มอาหารไทยซุ้มขายของที่ระลึกต่างๆค่ะให้คนไทยได้ซื้อหากลับบ้านค่ะมันก็เหมือนกับการได้มาเดินซื้ออาหารตามถนนน่ะทุกคนเขาก็จะมีซุ้มอาหารขายด้วยเนาะก็ได้มาเปิดหูเปิดตาด้วยค่ะทุกคนมาได้ดูกิจกรรมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเนาะโดยภายในบริเวณงานนะคะทุกคนมันก็จะมีร้านขายของค่ะขายของที่ระลึกร้านขายอาหารค่ะแล้วก็จะมีรถตุ๊กๆมีการแสดงค่ะบนเวทีเนาะเพราะได้เห็นแล้วก็เหมือนกับการได้กลับบ้านอีกรอบนึงแหละทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆค่ะของคนไกลบ้านค่ะที่มาดามอยากดำมาเสนอนะคะสำหรับใครที่อาศัยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่ในประเทศอังกฤษเองก็อาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาแล้วเนาะแต่มาดามก็อยากจะเอาแบบมานำเสนอให้ทุกคนที่ยังไม่เคยเห็นค่ะหรือคนไทยเราที่อยู่บ้านเราอ่ะเนาะได้เห็นนะคะว่าการใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองเป็นยังไงเนาะคนกลับค่ะมาดามก็มีโอกาสไปยืนดูหน้าเวทีแป๊บนึงค่ะดูการแสดงเนาะก็สวยงามค่ะก็ต่างชาติก็พากันสนุกสนานเลยค่ะทุกคนถึงจะเป็นเพลงที่เขาฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่พอดนตรีขึ้นมาแล้วทุกคนก็คือสีเดียวกันหัวใจเดียวกันเลยค่ะทุกคนร้องรำทำเพลงเต้นกันสนุกสนานเลยค่ะเห็นแล้วมันก็ทำให้เรามีความสุขใจแล้วค่ะทุกคนสำหรับคนที่ไกลบ้านไกลเมืองอย่างเราเนาะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆค่ะที่มีการจัดขึ้นนะคะสำหรับคนไทยที่อาศัยในต่างแดนค่ะพอให้หายคิดถึงกันบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้มาดามบ้านทุ่งอิน UK คนนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ